Why are you here? Is it my case or your own? Both. It seems our cases are connected. Shall we? สวัสดีมากครับนี่คืออะไรวะคลิปนี้เราจะมารีวิวกันกับ Enola Holmes 2ภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมกึ่งคอมเมดี้ออริจินัลของ Netflix กับเรื่องราวคดีใหม่ของครอบครัวตระกูล Holmes ที่เนื้อเรื่องเน้นอยู่กับน้องสาวคนสุดท้องอย่าง Enola ตัวพุ่งกับได้พุ่งกับคนเดิมจากภาคแรกอย่างแฮร์รี่แบลดเบอร์มานั่งแทนกับให้เช่นเดิมทางด้านนักแสดงก็ยังคงนักแสดงชุดเดิมเอาไว้ได้เกือบครบทางมินลี่บ็อบบี้บราวน์ที่พ่วงด้วยตำแหน่งโปรดิวเซอร์ร่วมได้รับบทเอโนล่าโฮมส์น้องสาวคนสุดท้องของตระกูลโฮมส์เฮนรี่คาร์วิลในบทชาร์ล็อกโฮมส์ที่ผมคงไม่ต้องอธิบายมั้งครับว่าเขาคนนี้คือใครลุยส์แพทริกในบทท่านลอร์ดทูสเบอรี่คนรักของเอโนล่ารวมถึงนักแสดงอื่นๆจากภาคที่แล้วก็กลับมาในภาคนี้เกือบครบยกเว้นแซมคลาฟลันในบทไมคลอฟโฮมส์ที่ในภาคนี้ได้เห็นแค่ในรูปถ่ายเท่านั้นนี่คือหนังภาคต่อตระกูลโฮมส์จาก Netflix ที่เนื้อเรื่องไม่ได้อิงจากนิยายชุดของเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยล์แต่อย่างใดแต่ยังคงเอาไว้ในลายเส้นการเล่าเรื่องสืบสวนสอบสวนแบบฉบับเอโนล่าได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ภาคหนึ่งแน่นอนครับสำหรับ Enola Holmes 2จะเล่าเรื่องราวของ Enola ที่หลังจากแก้ไขปริศนาและสืบคดีอาชญากรรมต่างๆในภาคแรกผ่านไปตัว Enola ได้เติบโตขึ้นตามวัยและอยากพิสูจน์ตัวเองให้พี่ชายทั้งสองคนได้รู้ว่าเธอก็เป็นนักสืบได้ไม่แพ้ทั้ง Mycroft และ Sherlock Holmes แต่อย่างใดเธอได้เปิดบริษัทนักสืบเอกชนขึ้นเองในย่านหนึ่งของอังกฤษแต่ปรากฏว่าด้วยข้อจำกัดในยุคนั้นที่ผู้หญิงมีเพียงน้อยคนมากที่จะสามารถทำงานแบบนี้ได้ธุรกิจนักสืบเอกชนของเธอจึงไปได้ไม่ค่อยสวยจนสุดท้ายถึงขั้นต้องปิดกิจการลงแต่ก่อนที่บริษัทเธอจะปิดตัวก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเธอภายในสำนักงานมาขอว่าจ้างให้เธอตามหาพี่สาวให้ซึ่งพี่สาวที่ว่าทำงานในโรงงานไม้ขีดไฟก่อนเธอจะหายตัวไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาหญิงสาวที่หายตัวไปคนนั้นชื่อซาร่าซึ่งแน่นอนเมื่อได้คดีนั้นมาตัวเอโนล่าได้เริ่มสืบเรื่องนี้ทันทีซึ่งการสืบของเธอนั้นเธอดันได้เข้าไปพัวพันกับโรงงานไม้ขีดไฟที่ซาร่าเคยทำงานอยู่ที่นั่นเธอได้รู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ซาร่าเท่านั้นที่หายตัวไปแต่ยังมีหญิงสาวอีกหลายร้อยคนที่เคยเสียชีวิตจากการทำงานที่นั่นและพวกเธอเหล่านั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันเมื่อสืบคดีสืบไปสืบมาปรากฏว่าคดีหญิงสาวหายในโรงงานไม้ขีดไฟนั้นมันดันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นระดับประเทศมีการคอร์รัปชันรวมถึงมีการปิดบังเรื่องการโกงกินของข้าราชการระดับสูงและยิ่งตามสืบไปเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งเข้าหาเอโนล่ามากเท่านั้นซึ่งนั่นก็เหมือนกับแกล้งกันเพราะคดีที่เธอสืบอยู่นี้ดันไปเกี่ยวพันกับคดีที่พี่ชายอย่างเชอร์ล็อกโฮมส์ตามสืบอยู่เช่นกันเอโนล่าที่มีอยากพึ่งมือของพี่ชายและอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองกลับต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับคดีใหญ่ที่เชอร์ล็อกโฮมส์กำลังตามสืบอยู่สองพี่น้องตระกูลโฮมส์เลยต้องร่วมมือกันตามไขปริศนาคดีนี้ว่าต้นตอของเรื่องทั้งหมดคือใครการคอร์รัปชันนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนและตัวซาร่าที่หายไปตกลงแล้วเธออยู่ที่ไหนกันแน่2ชั่วโมงกับอีก9นาทีสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix คนที่ชอบหนังสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่ไม่เน้นจริงจังอะไรมากมายสไตล์คอมเมดี้ต้องถูกใจภาพยนตร์ชุดนี้แน่นอนครับครับอันดับแรกต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับออกตัวไว้ก่อนว่าผมคือ1คนที่เป็นแฟนของนิยายชาร์ล็อกโฮมส์ซึ่งในภาพยนตร์ชุดนี้ในตัวของเอโนล่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้อิงกับนิยายของเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยล์แต่อย่างใดทั้งหมดนี้ถูกดัดแปลงขึ้นและถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับภาพยนตร์ชุดนี้เท่านั้นฉะนั้นตัวเอโนล่าคือตัวละครที่แต่งขึ้นภายหลังนะครับฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้ว่าในนิยายจริงๆไม่มีตัวละครที่ชื่อเอโนล่าแต่อย่างใดซึ่งตัวหนังเอโนล่าโฮมส์นี้ผมจำไม่ได้ครับว่าภาคแรกผมได้ทำรีวิวเอาไว้ไหมแต่น่าจะไม่เคยได้ดูแล้วครับแต่ไม่น่าจะได้ทำรีวิวซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูภาค1แนะนำว่าก่อนจะดูภาค2ไปดูภาค1ก่อนนะครับ
คุณจะได้รู้เรื่องว่าตัวละครตัวนี้มีที่มายังไงมีความสัมพันธ์แบบไหนกับพี่ชายทั้ง2คนและเธอต้องการอะไรในชีวิตของเธอกันแน่ถ้าคุณไม่ดูภาคหนึ่งแน่นอนว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องราวชีวิตของเอโนล่าในภาค2แน่นอนครับมาถึงในภาค2นี้ก็ยังคงคอนเซปต์เอาไว้และคงคาแรคเตอร์เอาไว้ในแบบภาคแรกได้อย่างยอดเยี่ยมครับคือตัวเอโนล่าต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเธอสามารถเทียบเคียงได้กับพี่ชายทั้ง2คนที่โด่งดังมากๆทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์และในแวดวงสังคมในยุคนั้นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในยุคนั้นผู้หญิงไม่เป็นที่ยอมรับในอาชีพในแบบผู้ชายทำได้ฉะนั้นตัวเอโนล่าจึงก็ต้องโหยหาการพิสูจน์ตัวเองมากๆในเรื่องของความดื้อรั้นในเรื่องของความไม่ยอมใครตัวมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ที่รับบทเอโนล่าก็ถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างดีแบบที่เหมือนสตาร์ฟไว้เลยครับภาคแรกเป็นยังไงภาค2เป็นอย่างนั้นเป๊ะๆซึ่งในส่วนตัวบทของเอโนล่าผมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดและรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีเสน่ห์มากที่เดียวครับส่วนตัวผมชอบตัวละครตัวนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในนิยายก็ตามตัวหนังเป็นสไตล์สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมกึ่งคอมเมดี้ที่ผมว่าค่อนข้างก้ำกึ่งทีเดียวครับตัวอาชญากรรมเองตัวคดีภายในเรื่องเองก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายคือตามตัวละครไปเรื่อยๆไขปริศนาแต่ละปอกและค่อนข้างเรียบๆมากจนเกินไปด้วยซ้ำไม่ใช่คดีบื้อหวาแบบในเชอร์ล็อกโฮมส์ทั่วไปตรงส่วนนี้มันก็เลยอาจจะไม่ถึงก็ได้มั้งครับสำหรับคนที่ชอบหนังอาชญากรรมแนวสืบสวนสอบสวนไขปริศนาอะไรแบบนั้นส่วนเรื่องงานคอมเมดี้ก็ตามสไตล์เอโนล่าโฮมส์ภาคแรกทำไว้แบบไหนภาคนี้ก็ยังคงคอนเซปต์แบบนั้นเอาไว้อยู่ดีคือตัวของเอโนล่าจะเหมือนเป็นตัวละครที่อยู่อีกมิติหนึ่งสามารถคุยกับคนดูได้สามารถสื่อสารกับคนดูได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเรื่องและแสดงความคิดเห็นของตัวเองผ่านตัวละครอยู่เสมอซึ่งอันนี้ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับสำหรับตัวเอโนล่ามีมาตั้งแต่ภาคแรกและในภาคนี้ตรงจุดนี้ก็ยังคงมันเอาไว้ได้ดีเช่นเคยครับแต่ความคอมเมดี้ในตัวเรื่องเองอย่างที่บอกไปครับก็ยังคงเอาไว้แบบครึ่งๆอยู่ยังไม่ได้คอมเมดี้จ๋าสักเท่าไหร่หลายครั้งก็ยังแอบมีดราม่าเล่าเรื่องปัญหาชีวิตการถูกเอารัดเอาเปรียบภายในสังคมก็ยังมีเรื่องแบบนั้นให้ตัวภาพยนตร์ได้เล่าเช่นกันไม่ได้คอมเมดี้จ๋าแบบไร้สาระแน่นอนตัวคดีของภาคนี้คือคดีหญิงสาวที่หายไปของโรงงานไม้ขีดไฟซึ่งตรงจุดนี้ส่วนหนึ่งอ้างอิงมาจากเรื่องจริงครับในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมคือคนงานหญิงในโรงงานไม้ขีดไฟลุกขึ้นมาประท้วงกับโรงงานที่ตัวเองทำงานอยู่ว่าโรงงานใช้สารเคมีที่คุณภาพต่ำทำให้คนงานเกิดเจ็บป่วยและเสียชีวิตไปหลายร้อยคนในช่วงยุคนั้นซึ่งกลายเป็นข่าวดังและมีการปฏิวัติโรงงานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับตัวภาพยนตร์เลยหยิบเอากิมมิคตรงนั้นมาสร้างเป็นคดีให้อีโนล่าโฮมส์และตระกูลโฮมส์ได้รวมกันสืบหาความจริงของการหายตัวไปของหญิงสาวเหล่านั้นซึ่งอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับตัวคดีที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงในโลกของเราได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวซึ่งไอเดียนี้ผมซื้อครับแต่ซื้อแค่ไอเดียนะครับในเรื่องของความซับซ้อนแบบหนังฉบับตระกูลเชอร์ล็อกโฮมส์ถือว่ายังอ่อนมากๆที่เดียวอันนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยค่อนข้างน่าเสียดายที่เดียวครับถ้าปัญหามันซับซ้อนกว่านี้หน่อยคดีมันมีปมมากกว่านี้หน่อยและเล่าเรื่องในหักมุมน่าสงสัยมากกว่านี้หน่อยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังสืบสวนอาชญากรรมที่ดีมากๆที่เดียวการเซตฉากภายในเรื่องเราย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในเรื่องก็เซตฉากออกมาได้ดีมากๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายชนชั้นสูงสถาปัตยกรรมและงานศิลปะต่างๆถือว่าดีเข้าขั้นยอดเยี่ยมครับไม่แพ้หนังชายโรงแน่นอนตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดถนนเบเกอร์สตรีทหรือแม้แต่ชนชั้นสูงในสังคมยุคนั้นตึกรางบ้านช่องสถานีตำรวจถือว่าทั้งหมดดีไซน์ออกมาได้แบบไม่เสียเปล่าแน่นอนในเรื่องของตัวละครในบทของเอโนล่าอันนี้ผมหายห่วงอยู่แล้วครับทั้งนักแสดงทั้งฝีมือการแสดงรวมถึงตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของคนเขียนบทและตัวสร้างสรรค์ตัวละครอันนี้ไม่มีข้อเปรียบเทียบซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีซะด้วยรวมถึงตัวละครของแม่อย่างยูโดเลียโฮมส์ก็ถือว่ามีเอกลักษณ์ในแบบที่สามารถยอมรับได้ว่าตัวละครตัวนี้คือหนึ่งในตัวละครที่มาจากตระกูลโฮมส์แน่นอนอันนั้นหายห่วงไปครับแต่สำหรับตัวละครที่มีอยู่แล้วในหนังสือนิยายอย่างเชอร์ล็อกโฮมส์ผ
ผมว่าในภาคนี้แอบค่อนข้างน่าเสียดายไปหน่อยถ่ายตัวตัวละครออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าในเนื้อบทของตัวละครอย่างเชอร์ล็อกโฮมส์ผมว่ามันยังอ่อนเกินไปหน่อยคือเข้าใจแล้วครับว่าในเรื่องนี้เน้นไปที่ตัวละครอย่างเอโนล่าและตัวเอโนล่าก็เป็นตัวละครดำเนินเรื่องหลักแต่ในเรื่องมันมีตัวละครของเชอร์ล็อกโฮมส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประมาณ 30-40% ของเรื่องถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญที่ช่วยผลักดันเอโนล่าให้มาถึงจุดนี้แต่บทของเชอร์ล็อกโฮมส์เองดันเป็นบทที่ค่อนข้างประหลาดและแปลกๆนิดนึงครับอย่างที่บอกไปผมเป็นแฟนนิยายและเป็นแฟนของหนังชุดเชอร์ล็อกโฮมส์และหลายเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและผมว่าเชอร์ล็อกโฮมส์เวอร์ชันนี้ค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบเฉยๆครับไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรทั้งในเรื่องความสามารถความบ้าบอและความสุดโต่งแต่เรียกได้ว่าเชอร์ล็อกโฮมส์เวอร์ชันนี้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดก็ว่าได้ครับซึ่งอันนั้นมันไม่ make sense สำหรับผมนั่นไม่ใช่เชอร์ล็อกโฮมส์ที่เรารู้จักก็เลยแอบเสียดายนิดหน่อยครับไหนๆก็มีตัวละครตัวนี้อยู่ภายในเรื่องแล้วน่าจะทำบทให้มีศักยภาพมากกว่านี้หน่อยและให้ตัวเชอร์ล็อกโฮมส์มีความหวือหวามากกว่านี้หน่อยหนังเรื่องนี้จะมีเสน่ห์ขึ้นมากทีเดียวครับซึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่ผมแอบฆ่าใจและค่อนข้างไม่ชอบบทมากๆภายในหนังชุดนี้ก็คือบทของโปรเฟสเซอร์โมเรียตี้ตัวร้ายหลักของนิยายเชอร์ล็อกโฮมส์ที่ผมว่าโมเรียตี้ในหนังเรื่องนี้ดูค่อนข้างกระจอกเกินไปหน่อยครับด้วยคอนเซปต์ของโมเรียตี้ภายในนิยายคือตัวละครที่อยู่เบื้องหลังของอาชญากรภายในโลกมืดไม่ลงมาลุยภาคสนามด้วยตัวเองเน้นชักใยคนอื่นเป็นหลักแต่ในเรื่องนี้เข้ามาลุยงานเองซะงั้นวางแผนเก่งแหละครับแต่ดันมาตกมาตายง่ายๆแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวละครออกมาได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำและขัดใจยูนิตครับทั้งตัวเชอร์ล็อกโฮมส์และตัวโมเรียตี้ที่สองตัวละครนี้มีบทค่อนข้างมากภายในเรื่องแต่ดันถูกเล่าเอาไว้แบบไม่เต็มที่ซะงั้นซึ่งถ้าจะทำแบบนี้ผมว่าเน้นไปที่บทของเอโนล่าแบบ 100% เลยจะดีกว่าให้สองตัวละครนี้มาเป็นแค่กิมมิคเท่านั้นก็พอแบบนั้นน่าจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ำแต่หนังเรื่องนี้ไม่ทำซึ่งก็เข้าใจแหละครับในด้านงานสร้างคงอยากให้สองตัวละครนี้มาช่วยเพิ่มจุดขายให้กับภาพยนตร์ให้มันมีมากขึ้นแต่ดันกลายเป็นว่าสองตัวละครนี้ดันทำลายหนังซะงั้นซึ่งตรงนี้แอบน่าเสียดายทีเดียวครับสองตัวละครที่เป็นตัวละครสำคัญดันไปไม่สุดซะงั้นและแฟนเชอร์ล็อกโฮมส์คงไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่สำหรับบทของภาพยนตร์ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาผมก็เลยขอสรุปเอาเองว่าหนังเรื่องนี้คือหนังที่ถูกสร้างขึ้นอ้างอิงมาจากนิยายชุดเชอร์ล็อกโฮมส์ของเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยล์แบบนิดหน่อยแบบนิดนึงจริงๆสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาสร้างโลกของตัวละครใหม่ขึ้นมาให้ตัวละครหลักเป็นเอโนล่าที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องของตระกูลโฮมส์เป็นหนังที่ดูได้ฆ่าเวลาได้สร้างความบันเทิงให้คุณได้แบบที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเข้าไปดูเอาสบายๆผ่อนคลายเนื้อหาไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรไม่ได้มีเรื่องคิดเยอะก็ถือว่าเป็นหนังที่ฆ่าเวลาดีๆยอดเยี่ยมของ Netflix อีกเรื่องนึงทีเดียวครับครับและสำหรับ Enola Holmes 2ภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมกึ่งคอมเมดี้เรื่องนี้ของ Netflix ถ้าเราจะต้องให้คะแนนเราขออนุญาตให้อยู่ที่ 6.5 คะแนนครับถือว่าเป็นหนังที่ดูได้สบายๆคนที่ชอบความบันเทิงชอบการผจญภัยนิดหน่อยแอบมีสืบสวนสอบสวนเล็กน้อยและมีกลิ่นอายความคอมเมดี้แบบไม่จริงจังหน่อยๆผมว่าเรื่องนี้คุณต้องชอบแน่นอนครับดูได้ฆ่าเวลาได้และไม่ต้องจริงจังอะไรกับมันมากมายเป็นแฟนเชอร์ล็อกโฮมส์อาจจะขัดใจนิดหน่อยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่านี่คือเรื่องที่แต่งขึ้นโดยที่อ้างอิงจากตัวนิยายน้อยมากฉะนั้นแฟนๆเชอร์ล็อกโฮมส์ก็อย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากมายนะครับถ้าคุณปล่อยวางตรงนั้นได้หนังเรื่องนี้ก็จะมอบความบันเทิงให้คุณได้ในระดับที่น่าพอใจทีเดียวครับ2ชั่วโมงกับอีก9นาทีลาจนได้แล้ววันนี้ทาง Netflix และในเรื่องมีภาคไทยด้วยนะครับทั้ง2ภาคแน่นอนใครยังไม่เคยดูภาค1กลับไปดูมาก่อนแล้วค่อยดูภาค2อันนั้นคุณจะเข้าใจในเรื่องมากขึ้นแน่นอนซึ่งสำหรับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นยังไงคุณชอบตัวละครตัวนี้ไหมเชอร์ล็อกโฮมส์และโมเรียตี้อย่างที่ผมว่าไปคุณชอบตัวละครสองตัวนี้ในภาพยนตร์ชุดนี้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เอาไว้คุยกันได้ใต้คลิปนะครับเปิดกว้างเสมอจะแชร์กันครับและทั้งหมดนั่นคือการรีวิวของเราในคลิปนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้หากมีคำพูดจาขัดติดผิดไปจากที่คิดหรือมีคำพูดจาหยาบคายยังไงเราก็ต้องกราบขออภัยมาณที่โน้นด้วยนะครับหากมีความคิดเห็นอื่นอยากเสริมเติมแต่งอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขยังไง
ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้บริเวณใต้คลิปเช่นกันหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดถูกใจเพราะมันจะช่วยเราได้มากจริงๆและหากอยากติดตามเราเอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวถัดไปที่เราจะนำมารีวิวในคลิปนั่นน่ะก็สามารถกด Subscribe เอาไว้ได้ในช่องนี้เช่นกันขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าและหวังว่าโอกาสหน้าในคลิปถัดไปเรายังจะได้เจอกันอยู่เช่นเคยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไหว้แล้วครับสวัสดีมากครับ